โอลิมปิกเนี่ยมีมาหลายสิบปีหลายสิบครั้งแต่ว่าทุกๆครั้งเนี่ยก่อนเริ่มเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่ชูซูเปอร์สตาร์ก็ไม่ได้ชูตำนานถ้าไม่เอาเลเจนด์ก็เอาพวกซูเปอร์สตาร์ที่เก่งๆมาเป็นตัวชูโรงปกติถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่ถูกโชว์ขึ้นมาคือเดวิดเบ็คแฮมนะครับแต่อยู่ๆก็หันไปหาพวกอันเดอร์ด็อกอันเดอร์ด็อกก็คือนักกีฬาที่เข้าไปแข่งแต่ว่ามีต้นทางมีที่มามีครอบครัวมีฉากหลังมีพื้นฐานเนี่ยมาจากสังคมที่เป็นสังคมระดับล่างมากๆเช่นโกทีมฟุตบอลอเมริกันชื่อโฮปโฮปเนี่ยมีพ่อเป็นทหารครอบครัวก็แตกแยกสุดท้ายตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วคือเขามองว่านักกีฬาคนนึงที่จะขึ้นมายิ่งใหญ่โอลิมปิกได้เนี่ยมาจากครอบครัวที่มันดูแย่มากคนที่มาจากสังคมไฮโซอย่างอาจารย์มิเตอร์กันอาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจสิอันนี้มันเรียกกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราเรียกว่า CSR เสนายังไง Corporate Social Responsibility คือพยายามจะเอาไอ้เรื่องวิกฤตเอาเรื่องเหตุการณ์ที่มันเป็นตัวเด่นเนี่ยมาช่วย subsidize เนี่ยทำให้ส่วนที่ underdog เนี่ยเขาเด่นขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่านะแปลกๆท่านเล่นทั้งทีทำไมไม่ฉีกแนวไปกันเนี่ยฉีกยังไงอ่ะฉีกไปหานอนกับนกหรือไงไม่ใช่ผมยกตัวอย่างนะครับไอ้ที่ผมเชียร์มาตลอดคือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับไม่ได้เข้ารอบแต่จวนเหลือเกินจวนตัวจวนตัวจนจะได้เข้ารอบซะเหลือเกินทำไมโอลิมปิกไม่ปล่อยให้นะฮะพวกอันเดอร์ด็อกเนี่ยพวกเนี้ยที่แบบหลุดไปนิดเดียวเนี่ยได้มีโอกาสเข้ารอบบวกไปอีกทีมเลยนั้นอันเดอร์ด็อกบอกเลย1 1 1 2 3ปล่อยเลยผมว่าไอ้เรื่องนี้ดีเอาแล้วทั่วโลกมันไม่เกิดอันเดอร์ด็อกกันหลายตัวหรอกหรือเอ้าใช่ก็ปล่อยไปทุกทีมเลยสิเพราะฉะนั้นทุกวงการเนี่ยมีการควอลิฟายกันว่าใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ถึงนั่นน่ะตรงนั้นอันเดอร์ด็อกเข้าใช่มั้ยผมยกตัวอย่างเช่นไอ้ทางฟุตบอลผมไม่แน่ใจใช่หรือเปล่ามีลีก1ลีก2ใช่มั้ยแล้วมีการไต่เต้ากันขึ้นมาจากลีก2ขึ้นมาลีก1ใช่มั้ยท็อปทีขึ้นไป the last ข้างล่างก็ลงไปใช่แล้วตรงนี้เป็นการสับกันนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้อะไรครับการไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นล็อกหวยโดยตลอดว่าทีมที่เข้าโอลิมปิกเนี่ยไม่ได้เป็นทีมหน้าใหม่เลยเป็นประเทศต่างๆเหล่านี้แล้วประเทศที่ไม่เคยโผล่ขึ้นมาจะมีโอกาสโผล่ไหมจะมีการส่งผ่านเทคโนโลยีได้ไงนะการที่จะเป็นเขาเรียกนะการแข่งขันกีฬาชั้นระดับที่สุดของโลกขนาดนี้ต้องปล่อยให้คนที่ใกล้เคียงหรืออันเดอร์ด็อกเนี่ยขึ้นมาบ้างสิเขาจะได้ส่งผ่านเทคโนโลยีตัวนี้กลับไปพัฒนาการกีฬาของประเทศเขาอย่างนี้คนที่เอ็นท้าหลุดมาอันดับที่11ก็ต้องได้ไม่แน่ผมว่าน่าสนใจนะครับตรงนี้น่าคิดเพราะว่าไอ้หลุดมาดําอันดับ10 11ถ้าเกิดเรื่องราวนะเขาอาจจะหลุดที่คะแนนบางอย่างที่ไม่ได้เรื่องแต่คะแนนตัวสำคัญเขาเกิดได้เรื่องสวยๆคุณกำลังอะไรครับหลุดคนที่มีพรสวรรค์นะครับแสดงว่าโอลิมปิกไม่ใช่แค่บิ๊กอีเวนต์ด้านกีฬาแต่เป็นเรื่องของการให้โอกาสด้วยโอกาสแล้วผมถามว่าในเชิงนะครับในเชิงพาณิชย์นะในเชิงพาณิชย์นะอันเดอร์ด็อกขึ้นมานะทุกรอบนะครับแรงเชียร์ไปอยู่ที่อันเดอร์ด็อกสูงมากอ๋ออันนี้มันแน่นอนเพราะว่าสังคมไทยสังคมโลกอาจจะชอบเชียร์มวยรองถูกต้องแล้วตรงนั้นนะจะไปกลายเป็นกระแสที่เพิ่มออเดียนซ์เพิ่มไอบอลให้กับกีฬาโอลิมปิกงั้นถ้าอาจารย์ไปแข่งเรียนอาจารย์จะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอะไรนะถ้าเกิดอาจารย์ไปแข่งเรียนอาจารย์จะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนผมขอลอยลอยลอยมาลอยตัว